ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานที่เปิดการรณรงค์มาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยความร่วมมือของสำนักงานแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันนี้การจัดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในสถานศึกษาถือเป็นสัญญาณการทำงานร่วมกันของสำนักงานแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลและไม่พาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรการพนันทุกรูปแบบสำหรับมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดมาตรการไว้อย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนการดำเนินการพอเป็นสี่ยากคือยากก่อนเริ่มการแข่งขันระหว่างการแข่งขันหลังการแข่งขันและสรุปผลการปฏิบัติโดยแจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งให้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ในส่วนของสำนักงานแห่งชาติจะให้ความร่วมมือในการทำงานครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในระยะที่2การลงพื้นที่ออกตัวร่วมกันเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงรวมถึงการสานงานระหว่างชุมชนในการเฝ้าระวังให้คำแนะนำการทำงานเฝ้าระวังผลกระทบจากการพนันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทวงหนี้การทะเลาะวิวาทการทำร้ายร่างกายและการส่งต่อในระดับต่อไปขอขอบคุณท่านผู้บริหารในสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2คณะครูผู้ปกครองภาคเอกชนองค์กรต่างๆศิลปินดารานักร้องนักกีฬาฟุตบอลทุกท่านขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่มาร่วมมือร่วมใจและขอบคุณโรงเรียนสุขสันติที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อพื้นฐานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานการรณรงค์มาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยความร่วมมือของสำนักงานแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณบัดนี้ขอบคุณครับ